มันเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนต้องพบเจอครับแบตพังกำลังจะให้ช่างพื้นที่เขาดูแลครับนี่ครับเมื่อวานก็แวะกินข้าวซอยที่มัสยิดบ้านห่อนะครับแล้วก็เมื่อคืนก็มาพักที่นี่นะครับบนม่อนแจ่มนะครับแต่ตอนนี้กำลังจะเดินทางต่อครับไม่ดับแล้วเดี๋ยวลุงลงไปซื้อใหม่พอดีพาเจเจเข้ามากันเจเจเขานี่นานๆจะได้มีเวลามาสักทีนึงสงสารเหลือเกินชีวิตไม่เคยได้มาเลยชีวิตความลำบากทำแต่งานชีวิตหมีผัวมาด้วยหมีผัวมาด้วยอยากจะมากันจังภาพแล้วก็มาช่วงวันเขาหยุดนี่เอาละครับรถติดแล้วเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อเดี๋ยวดูว่าผมไปต่อไหนที่ไหนจะค่อยว่ากันขึ้นรถขึ้นรถแต่ประตูมันก็มีรถอยู่ข้างเดียวแล้วก็เสียประตูไงถ้าแบตออกแต่ละทรงแต่ละกระอย่างไปครับไปครับไปครับพร้อมแล้วครับพร้อมกันหรือยังเนี่ยเด็กในเนี่ยพร้อมกันหรือยังเนี่ยสภาพเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายไว้ให้ที่นี่ครับบีสกายดอยเมื่อคืนมาพักที่นี่ครับบรรยากาศตอนเช้าก็จะประมาณนี้ครับสภาพโดยทั่วไปอากาศดีครับด้านล่างก็จะเป็นห้องพักอยู่ด้านล่างนี้นะดีว่าช่วงเช้าฝนมันตกด้วยก็เลยไม่ได้ให้เห็นนะครับประมาณนี้ครับแจ่มไม่แจ่มไม่รู้ครับต้องมาสัมผัสเองครับดีพาพี่ชายพ่อมาเที่ยวด้วยพร้อมยังพร้อมยังเนี่ยโอเคเมื่อไหร่ออกเนี่ยออกแล้วเนี่ยไปแล้วเนี่ยนี่ยังไงเริ่มโมโหครับเริ่มโมโหแล้วคือตอนนี้เริ่มโมโหแล้วเพราะว่าเขาจะต้องได้ออกแล้วแต่ว่ายังติดภารกิจทำแบบเดี๋ยวไปเปลี่ยนลูกใหม่เลยเปลี่ยนข้างล่างนู้นเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะต้องมาครับของจริงโอเคแล้วครับเดี๋ยวเจอกันที่เป้าหมายต่อไปเจ๊เตรียมตังค์ไว้เลยนะเป้าหมายต่อไปเจ๊จ่ายอย่างเดียวเดี๋ยวดูเจ๊ก่อนเตรียมตังค์ไว้เยอะเจ๊อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเป้าหมายนี่คือจ่ายอย่างเดียวใช่รถบรรทุกเจ๊โอเคเราเจอเป้าหมายต่อไปครับ